สำหรับการบินโดรนครับแต่ละคนจะมีเทคนิคในการบินโดรนต่างกันนะครับผมนี่ฮะก็มาดูเทคนิคการรับโดรนบินโดรนนะครับนี่ครับผมก็จะปล่อยจากมือแบบนี้เลยครับผมต้องใช้ความสามารถนะครับในการรับโดรนครับถ้างั้นถ้าผิดพลาดเราจะโดนมือเลยครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็จะเป็น DJI Mini 3 Pro นะครับคือมันจะมีเซ็นเซอร์นะครับถ้าเราเอามือไปใกล้ๆนะครับโดรนก็จะดิ่งตัวขึ้นนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์นะครับตรงใต้ท้องนะครับฉะนั้นเราบินแบบมั่นใจนะครับตรงใต้ท้องนะครับถ้าสมมติว่าเจอวัตถุอะไรอยู่ข้างล่างมันก็จะหลบหลีกนะครับหรือถ้าอยู่ข้างหน้าก็จะหลบตอนนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ข้างหน้าหลังข้างล่างนะครับแต่ข้างๆไม่มีนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะพาท่านชมไปบินชมวิวสวยๆนะครับอันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดเลยครับโอ้โหนี่ฮะสวยงามครับท่านชมครับภูเขาครับผมนี่เลยครับวิวสวยมากครับที่จังหวัดเลยครับมาเที่ยวชมก็ได้นะครับผมซึ่งการบินโดรนนะครับมันก็มีความเสี่ยงทุกอย่างหลายอย่างในการบินนะครับฉะนั้นเราต้องระมัดระวังก่อนบินเราจะต้องตรวจสอบดูให้ดีก่อนนะฮะตรวจสอบดูใบพัดดูอะไรให้ดีก่อนนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะลงครับก็จะใช้แบบนี้เลยรับแบบนี้เลยครับผมแล้วก็ทำการนะครับจับรับแบบนี้ครับต้องระวังนะครับถ้าเรารับพลาดมันก็จะโดนมือใบพัดโดนมือก็คือเป็นแผลได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับ